ทีมงานทัพพ่อและใต้สงขลาครับเราลงพื้นที่ไปกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ร่วมกับตชด.4304ตำรวจชุดสืบสวนสภ.พนังเบซาเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาและเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำคลองอุทะเภาออกเดินเท้าขึ้นไปบนเทือกเขาแก้วพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างพื้นที่ตำบลป่าดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสอบวัตถุระเบิดขนาดใหญ่จำนวน1ลูกซึ่งปักเสียบคาอยู่ในดินกลางป่าส่วนหางโผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดชนิด MK82 ซึ่งเป็นระเบิดทางอากาศและยังอยู่ในสภาพดีเกิน 70% เจ้าหน้าที่จึงกั้นพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการเก็บกู้วัตถุระเบิดชนิดนี้เข้าตรวจสอบและเก็บกู้อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยและประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่แจ้งเตือนให้ประชาชนห้ามเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวสำหรับระเบิดลูกนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ลาดตระเวนไปพบจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยคาดว่าระเบิดลูกนี้น่าจะเป็นระเบิดที่ใช้ในช่วงสงครามคอมมิวนิสต์เนื่องจากบริเวณพื้นที่ป่าผาดำเคยเป็นพื้นที่การสู้รบมาก่อน